ขอเชิญท่านเปรมศักดิ์ครับกับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสาภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในฐานะที่เป็นนักต่อสู้จากถิ่นที่ราบสูงซึ่ง ล้วนแล้วแต่ประสบกับความเหลื่อมล้ำมีปัญหาทางการเมืองมาตลอดสมัยก่อนท่านประธานครับ14ตุลา2516เกิดวิกฤตการณ์ในประเทศครั้งใหญ่จริงๆแล้วครั้งนั้นไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่ที่ประชาชนออกมาเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่ที่คนออกมาในท้องถนนกันมากมายแต่มาจาก ความขัดแย้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกบฏ13คนที่เรียกทางสื่อมวลชนขณะนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทั่งมีเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองทุกครั้งที่มีวิกฤตรัฐธรรมนูญท่านประธานครับสังคมไทยเราจบลงด้วยการสูญเสียล่าสุดนี้ วิกฤตการรัฐธรรมนูญฉบับรอสชคือปี2535ตอนนั้นมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงท่านประธานรับราชการทหารท่านคงทราบดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสันติไม่เคยเกิดขึ้นได้จนมีผู้คนล้มตายกันก่อนพอมีผู้คนล้มตายกันก่อนเปิดสภาแก้วันเดียวจบเลยครับ ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นก็มีที่มาจากคำเดียวครับคือคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติซึ่งผู้คนขัดแย้งกันมากมายวันนี้ผมเชื่อว่าความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญยังคงอยู่สิ่งที่จะเตือนภัยให้เราถอดสลักถอดฉนวนก่อนก็คือองค์ประกอบที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่เบื้องต้น นั่นก็คือพร่ำยัดออกเสียงประชามติในครั้งนี้ถ้าหากพร่ำยัดฉบับนี้จะก่อให้เกิดทางออกที่ดีนั่นก็คือการที่ประชาชนออกมาลงเสียงประชามติอย่างเป็นอิสระแล้วไม่ต้องยุ่งยากมากมายนักไม่ต้องเสียงบประมาณไปมากมายเพราะครั้งหนึ่งเท่าที่คำนวณก็3 0 0พันกว่าล้านบาทดังนั้นการที่ คณะกรรมธิการจากสอสอซึ่งมาจากทุกพักการเมืองได้ผ่านกฎหมายนี้มาถึงสอวอท่านประธานครับไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องใดที่เป็นเอกฉันได้ขนาดนี้ท่านนิกรจำนงท่านเป็นผู้แทนรัศดรก่อนผมท่านคงยืนยันได้ว่าการที่มีเสียงเป็นเอกฉันที่เสียงนี้ส่งมาจากสภาผู้แทน ก็คือเสียงที่พยายามจะร้อมชอมความแตกต่างทางการเมืองจากทุกพักการเมืองแล้วก็ส่งมาที่สมาชิกวุฒิสภาก็คือส่งมาในลักษณะที่เป็นการออกเสียงชั้นเดียวหรือซิมเปิลในครั้งเดียวซิมเปิลเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนมองเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรียกเต็มก็คือซิมเปิลการออกเสียง มาจอริทีท่านประธานครับทีนี้มาอยู่ในวุฒิสภาโดยกรรมธิการที่มาจาการัฐบาลด้วยมาจากสวกของเราด้วยตอนเริ่มแรกก็เป็นลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นการคล้อยตามของสภาผู้แทนราษฎรแต่มาวันสุดท้ายเปลี่ยนมติเป็นดับเบิลมาจอริทีนี่แหละครับข้อสงสัยที่ข้างนอกเขาสงสัยกันมากว่าเป็นเพราะเหตุใด ก่อนหน้านั้นรับพรบรมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงท่วมท้นที่นี่ผมยังชื่นชมเลยครับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เสียงของสอวอรเราค่อนข้างเป็นเอกฉันมากมายโดยไม่มีกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กเหมือนทุกครั้งผมยังแอบดีใจว่าคราวนี้ละ่ะความขัดแย้งในสังคมไทยที่เคยมีความขัดแยง้งเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องหาทางออกได้ อย่างที่ว่าไม่ต้องเกิดวิกฤตไม่ต้องลงท้องถนนเมื่อสักครู่ท่านกรรมธิการขอไทยที่เอ่ยนามครับท่านนิกรจำนงและท่านอาจารย์วุฒิสารตันไัยก็ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงกำหนดการเรื่องเวลาท่านประธานครับหากเรื่องนี้วันนี้ลงเอ่ยด้วยวุฒิสภาตีกลับไปที่สภาผู้แทนรัษดร แล้วตั้งกรรมธิการร่วมและยะเวลารับรองว่าไม่ทันต่อปัญหาที่อาจจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญท่านประธานครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมยังเรียนด้วยความมั่นคงและมั่นใจว่าผมเห็นด้วยว่าเป็นกฎหมายใหญ่เป็นศักดิ์สูงสุดแต่ต้องแก้ได้ในขณะเดียวกันต้องไม่แก้เรื่องของสถาบันสูงสุดซึ่งผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วและต้องไม่แก้เรื่องกลไกการปราบทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นเรื่องที่ผมแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องไม่แตะมาตรา1 1 2ไม่แตะหมวดหนึ่งหมวด2และกลไกในการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตที่รัฐธรรมนูญวางหลักการไว้ดีแล้วแต่เรื่องอื่นๆผมคิดว่าในเมื่อเป็นกฎหมายกฎหมายต้องแก้ได้ครับท่านประธานครับเมื่อไรที่กฎหมายใดเกิดความตายตัวนะครับท่านประธานครับ จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาทันทีเพราะบ้านเมืองเราเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัตไม่ได้มีบ้านเมืองใดที่หยุดนิ่งกับที่ทุกวันนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงในหลักการเหล่านี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายตามไปได้เพื่อที่จะให้ไม่เกิดข้อขัดแยง้งจนเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญท่านประธานครับการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองสมัยก่อน คือมีวิกฤตแล้วค่อยแก้ปัญหาโดยการนำข้อเรียกร้องแต่ละฝ่ายมาประชุมหาทางตกลงกันแต่มันเกิดความสูญเสียแล้วครับจะเป็นวิกฤตในปี2,516หรือในปี2,535ที่เรียกว่าพฤษภาธ,ธมินก็ต้องสูญเสียก่อนบางทีผมเองก็ค่อนข้างเสียความรู้สึกกับคำพูดที่เขาบอกว่าคนไทยนั้นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพราะ ถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วก็เป็นบันทึกที่เป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะให้ที่ประชุมเราช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าถ้าเราเปิดให้เป็นซิมเ l ิลมาจอ i ิ y หรือเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะสภาผู้แทนก็ยืนยันอย่างนั้นมาจากทุกพัคก,การเมืองซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า สภาผู้แทนรัษฎรจะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและรัฐบาลก็ทุกพรรคก็เห็นด้วยกันพอมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาขั้นแรกเราก็เห็นด้วยท่วมทน้นแต่ขั้นสุดท้ายเรากับหลังหันอันนี้ผมเองค่อนข้างประหลาดใจผมอยากให้เราคิดถึงหลักการว่าถ้าเราไม่ทําให้เกิดชนวนความขัดแยง้งโดยการทําให้พระลัมหยัดออกเสียงประชามติเป็นไปโดย ธรรมชาติก็คือไม่ต้องกะเกณฑ์กันให้มากถ้าสองชั้นท่านประธานคิดดูนะครับการใช้กลไกนั้นเกิดศูญย์เสียงงบประมาณจำนวนมากเกิดการดำเนินการหลายขั้นตอนแล้วผิดวิสัยที่คนไทยจะเจรจากันได้โดยสันติวิธีดังนั้นผมจึงกลับเรียนท่านประธานครับว่าอยากให้เราป้องกันวิกฤตรัฐธรรมนูญด้วยการผ่านกฎหมายการออกเสียงประชามติ ในแบบที่สอสอเสนอมานั้นเนี่ยผมว่าถูกต้องแล้วและก็เป็นหลักการที่น่าชื่นชมที่พื้นฐานของทุกภักการเมืองซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันสามารถจะลอมชอมและสามารถที่จะตกลงกันได้โดยสันติวิธีผมกลับเรียนครับว่าประเทศไทยเราหมดเวลาแล้วที่จะมาเผชิญหน้าหมดเวลาแล้วที่จะมาสูญเสียซ้ําแล้วซ้ําเล่าจริงๆเรื่องใหญ่ทั้งหลายท่านประธานครับมาจากเรื่องเล็กทั้งนั้น ถ้าท่านประธานฟังคำพูดผมไว้นะครับถ้าเราวอนนิ่งกันแล้วเราไม่โอเคเราคิดว่าจะเดินไปข้างหน้าปัญหาเกิดขึ้นจะหาว่าผมไม่เตือนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับลำ